ศาสตร์ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานใต้เงาดำผู้มองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายใต้เงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงพระแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนดุยนะครับวันนี้นะครับมาตามคาดหมายนะครับขึ้นหน้าจอปิดนะครับวันนี้นะครับพบกันคืนวันจันทร์นะครับที่14เดือนมีนาคม2558นะครับ5ทุ่ม4นาทีสำหรับเวลาที่ประเทศไทยนะครับอุ้ยนี่น่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นใช่ๆๆครับใช่นะที่ซานฟรานซิสโกตอนนี้นะครับเดิมนี่น่าจะเป็น8นาฬิกาตอนเช้านะฮะแต่นี่นะครับเนื่องจากมีการเลื่อนเวลาไปข้างหน้าก็เป็นเวลา9นาฬิกา5นาทีนะครับเละเลยนะครับก็ได้นัดหมายกับพี่น้องว่าอาจจะมาจัดรายการเพราะว่ามีประเด็นที่จำเป็นต้องเอามาพูดเอามาถกกันนะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแผนเอานี่ผิดอันนะครับเดี๋ยวต้องเอาใหม่นะครับเผยท่าแท้นะครับไม่รู้อะไรไปโผล่ตรงนั้นนะครับเอาใหม่นะครับรู้สึกจะหน้าจอพี่น้องเดี๋ยวจะงงเปล่าๆนะครับเราพูดกันเรื่องยุทธศาสตร์แช่แข็งประเทศนะครับ20ปีซึ่งเป็นการเผยท่าแท้ของระบอบภูมิพล ใครๆก็จะมองว่าเอ๊ะดร.เพียงดินอคติหรือเปล่าใจร้อนหรือเปล่าจ้องจะล้มอย่างเดียวนะครับวันนี้บ้านเมืองเนี่ยเขาเรียกร้องให้ต้องนะต้องมาพูดมาคุยกันนะครับอย่าได้ลุกอย่าได้ขยับนะครับเพราะบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อได้นะครับปัญหาของเผด็จการเนี่ยพี่น้องถ้าเรารู้ไม่เท่าทันแล้วผมไม่สรุปอะไรมาให้พี่น้องชัดเจนเนี่ยมีสิทธิ์หลงได้เลยนะครับเพราะเขาต้องเมื่อเขาข่มขืนนะสมมุติว่านะเรานั่นมีคนรักมีคนหมายปองอยู่แล้วเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านนะ
ไอ้หนุ่มนาใจดีคนซื่อนะครับแล้วก็ขยันทำงานทำการแล้วก็สร้างฐานะจนร่ำรวยแต่ไอ้ลูกชายนะครับเจ้าของลูกชายผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็แล้วแต่เนี่ยโอ้ยมันเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็พยายามจะทำทุกอย่างหลอกล่อเอาใจทำทุกอย่างเพื่อจะชนะใจนะครับแต่สันดานมันนั้นนะครับเป็นโจรนะครับปล้นโกหกมดเท็จหลอกลวงตอแหลหน้าด้านนะครับแล้วก็ระโมบโลภมากนะแล้วมันก็จะเอาให้ได้มันก็เลยข่มขืนเราพอข่มขืนเสร็จเราปุ๊บเนี่ยนะครับมันบอกว่านะอย่าได้ขัดขืนต้องให้ข่มขืนต่อนะครับยอมเป็นเมียมันซะนะอย่างนั้นนะครับแต่ในความชอบธรรมในเรื่องของหลักการในเรื่องของหัวใจนั้นนะครับเรายอมกันไม่ได้นะครับเรายอมกันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเขาทำนั้นก็คือเขาต้องการที่จะข่มขืนเอาเราเอาเมียเอาเราเป็นเมียนะหลังจากข่มขืนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไปเป็นเมียนะเป็นภรรยาตลอดชีวิตแล้วมันบอกว่าดีมันจะรับผิดชอบทุกอย่างมันหวังดีต่ออนาคตแต่มันลืมไปว่าเราไม่รักมันนะครับนะทุกอย่างมันฝืนอกฝืนใจไปหมดถ้าคนมันไม่รักสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยนะครับยังไงมันก็อยู่ด้วยไม่มีความสุขแล้วก็จะมาบังคับว่าต้องเป็นตามกรอบของฉันนะต้องนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เพราะวันนี้ก็เลยนะครับเอากระแสของเรื่องยุทธศาสตร์แช่แข็ง20ปีเนี่ยมาฝากพี่น้องนะครับมันก็ไปพร้อมๆกับกระแสของรัฐธรรมนูญผมจะให้พี่น้องเห็นภาพชัดๆง่ายๆอย่างนี้ว่านะครับรัฐธรรมนูญที่เขียนในวันนี้นั้นนะครับก็มีเหตุที่จะชวนให้เราจะต้องทำงานหนักนะขณะเดียวกันนั้นทั้งหมดนั้นมันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์แช่แข็ง20ปีนะครับเสียอ้ายก็เป็นคนออกมาจุดประกายนะนะแช่แข็งประเทศ20ปีอย่าแช่แข็งประเทศเฉยๆนะฮะนะแล้วก็ประกาศเรียกว่าเป็นการยึดอำนาจการปกครองเลยนะครับชัดเจนมากไปดูคำประกาศของเสียอ้ายนี่คือกบฏชัดๆนะวันนี้เขาก็แก้เกิดโดยการนะประกาศจัดการกับเสียอ้ายนะครับนะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคำสั่งมาจากไหนตรงไหนเนี่ยมันจะบอกว่านะอ้างในหลวงแอบอ้างในหลวงนะครับอ้าวยุ่งเลยพวกนี้ตายกันหมดเลยนะครับแล้วภาพปรากฏมันชัดเจนมากก็จะได้พิสูจน์ถ้าเสียอ้ายตายเนี่ยนะครอบครัวของเสียอ้ายญาติพี่น้องเสียอ้ายและขบวนที่ไปร่วมกับเสียอ้ายนั้นก็ต้องรู้ไว้นะครับเขาใช้ปุ๊บแล้วเนี่ยถึงเวลาเขาจะฆ่าทิ้งเนี่ยเขาทำนะได้ก็เหมือนกับหม่อมศรีรัตน์นะผมซึ่งกำลังจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหม่อมศรีรัตน์อยู่นะครับก็เนี่ยครับสันดานของเขานะมันเป็นธาตุแท้ของระบอบภูมิพลธาตุนี่ธาตุนะครับบังเอิญตัวหนังสือนั่นเข้าใจว่าน่าจะมันใหญ่ไปหรือเปล่านะครับธาตุแท้นะครับเอาละพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเป็นช็อตๆนะครับผมคงจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าวันนี้มีธุระต่อนะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะมีแต่ว่าบังเอิญมันเข้ามานะครับก็นะครับจะพาพี่น้องไปดูนะภาพที่มันเป็นภาพของการเมืองไทยปัจจุบันเนี้ยนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับการที่ฝั่งตรงข้ามนั้นเขาพยายามทุกอย่างนะพยายามทุกอย่างโอ้ลืมสระอุจริงๆด้วยครับธาตุแท้นะครับเขาทำทุกอย่างนะในอันที่จะทำให้เรานั้นนะครับไม่สู้นะหลงไปกับเขาการไม่สู้นะแล้วการไม่ลุกขึ้นมาสู้นะฮะมันเป็นเจตจำนงที่เขาต้องการให้ทำแต่ถามว่าการไม่สู้นั้นนะครับมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับบ้านกับเมืองไหมไม่มีทางนะครับแล้วถ้าเราสู้เนี่ยเราต้องสู้กันแบบต้องเลือดท่วมท้องช้างไหมไม่ใช่นะครับถ้าพร้อมนะครับสิ่งที่เราต้องทำนั้นมันก็จะเกิดผลโดยที่เราสามารถจะนะครับกำกับนะความเสี่ยงลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความเสียหายได้นะครับผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับไปดูปรากฏการณ์นะครับที่เป็นข่าวอยู่ในทุกวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับอยากจะให้พี่น้องนะครับไปฟังก่อนว่าวันที่ประยุทธ์ยึดอำนาจนั้นเขาพูดว่ายังไงคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1 2557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลและพื้นที่ต่างๆของประเทศในหลายพื้นที่เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างต่อเนื่อง
และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมาตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย กองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองครับพี่น้องครับนั่นคือนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะคสช.นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับ2วันเองกษัตริย์ภูมิพลก็ตั้งให้ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีความชอบธรรมนะมีความชอบธรรมก็แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบริหารราชการแผ่นดินกษัตริย์ภูมิพลลงนามนะครับนะประยุทธ์จันทร์โอชาสนองพระบรมราชโองการเองนะครับแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มาพูดทีหลังว่าเขานั้นนะได้รับอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั้นจากในหลวงนะครับเพราะนั้นทุกคนที่มาช่วยกันใช้วันนี้ก็ขอให้คิดถึงตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่อำนาจของแกก็สรุปว่าที่แกมาใช้อำนาจนะไม่ใช่ของแกหรอกนะจริงใจในหลวงนะท่านประธานมานะครับสำหรับข้ออ้างนะครับแน่ๆเลยก็คือมีเรื่องของเหตุจราจรนะครับเหตุร้ายแรงการใช้จะเกิดสงครามกลางเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับเกิดเหตุรุนแรงจะขยายเป็นจราจรนะซึ่งนะเรื่องมันเป็นยังไงพี่น้องก็รับทราบอยู่แล้วนะเขาอ้างว่ามันจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนะครับเพื่อให้มันกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันว่างั้นเถอะนะครับมันมีอยู่3ส่วนนะ1รักษาความสงบเรียบร้อยเบื้องหน้า2เอาความสามัคคีความรักความสามัคคีให้กลับคืนมาก็คืนความสุขนั่นแหละนะครับคืนความรักให้นะครับแต่สิ่งที่ทำนะครับดูให้ดีนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับความสงบความมั่นคงของชาตินั้นวันนี้นะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเพียงแต่เป็นการกดกันอยู่ข้างเดียวแค่นั้นเองส่วนนะครับความรักความสามัคคีไม่ต้องพูดถึงมันไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่านะส่วนที่3ก็คือการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองการปกครองและด้านต่างๆนั้นนะครับมันเป็นไปโดยที่มันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันไม่ได้เป็นไปโดยหลักประชาธิปไตยนะครับมันสื่อให้เห็นชัดเจนว่าขบวนตั้งแต่เสอ้ายนะครับขบวนตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะพวกที่ยึดอำนาจคุณทักษิณมานั้นก็ส่งองค์คณะต่างๆขึ้นมานะคสช.นั้นประกอบด้วยนะคนกลุ่มนี้นะครับมีชัยฤชูพันธ์นี่ก็อยู่ในนั้นนะคสช.ที่ปรึกษาคสช.นะประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ก็เป็นที่ปรึกษาคสช.นะและประยุทธ์แล้วก็กลุ่มที่ก่อการนั้นก็เป็นคสช.แล้วกลุ่มนี้ไล่ไปไล่มารวมทั้งที่ปรึกษาแล้วก็สนช.อะไรทั้งหมดนั้นไล่ไปไล่มาก็คือกลุ่มเครือข่ายของระบอบภูมิพลนั่นเองมีทั้งนายทหารกองทัพทั้งหมดนะครับมีนายตำรวจที่นะวันนี้ก็ได้ดิบได้ดีนะไปเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนะครับทั้งหมดเป็นก๊กเป็นแก๊งเดียวกันที่ตั้งกันขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เขาชัดเจนครับไอความร้ายแรงนั้นเขาสร้างขึ้นมาที่อ้างว่าจะทำให้เกิดความรักความสามัคคีนั้นไม่ใช่ฮะมึงต้องให้กูข่มขืนต่อนั่นเองนะมึงอยู่สงบนิ่งมึงอย่าได้สู้เด็ดขาดนะครับนะถ้าไม่สู้ทุกอย่างก็จะไปด้วยดีนะครับจะข่มขืนกันก็มีความสุขร่วมกันไปว่างั้นนะนะแต่ว่าถ้านะข่มขืนก็จะต้องโดนเจ็บตัวเจ็บหนักนะครับมันก็เล่นอย่างนี้นะครับแล้วทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามนั้นนะครับทั้งข่มขู่ทั้งนะครับจัดการโดยกฎหมายทั้งปลอบโยนทั้งซื้อด้วยเงินด้วยทองนะครับก็ครบวงจรเพื่อต้องการที่จะครอบงำประเทศต่อข่มขืนประเทศต่อปิดประเทศต่อแล้วถามว่าปิดไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะเอาละเขาตั้งกฎตั้งเกณฑ์มานะครับตั้งกฎตั้งเกณฑ์มานะเขาบอกว่ามันใกล้จะออกมาละนะครับแผน20ปีเดี๋ยววันที่29มีนาเนี่ยนะครับร่างสุดท้ายของรัฐธรรมนูญก็จะออกมานะครับก็จะไปดูกันอีกทีนึงว่างั้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่
ว่าเนี่ยนะครับไอ้ตัวยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยนะครับปัญหามันก็คือว่านะมันไม่ได้ผ่านความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับสภาผ่านสปท.นะครับสภาปฏิรูปแห่งประเทศไทยนะซึ่งมันก็ไอ้พวกเดียวกันนี่แหละที่วางแผนนะครับจริงๆนะทุกองค์คณะที่มันสร้างกันขึ้นมานั้นนะมันไม่ได้มีสาระสำคัญไม่ได้มีการตรวจสอบตรวจทานตรวจคานนะครับคานอำนาจซึ่งกันและกันเลยมันเป็นก๊กเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าสปท.นี่เขียนกรอบไว้นะเขียนกรอบไว้ต้องปฏิรูปการเมืองต้องทำโน่นนั่นนี่นะครับหลังจากนั้นก็ออกรัฐธรรมนูญก็เขียนไปรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวใหญ่สุดแต่รัฐธรรมนูญนั้นก็เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี่แหละ20ปีนี่แหละพี่น้องดูให้ดีเถอะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มันใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะออกมาซึ่งตัวนี้นะครับแผน20ปีมันจะเป็นพระราชบัญญัติแต่ไม่ใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะไม่ได้เป็นพรบประกอบรัฐธรรมนูญเป็นพรบทั่วไปนะครับซึ่งถ้าไปขัดกับรัฐธรรมนูญมันก็ยังว่าแล้วครับเขาไม่ให้ขัดหรอกเขาก็เตรียมการไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้ไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าก็จะมาดำเนินการในเขาตั้งกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ2558กลางปีงานข่าวก็ออกมาชัดเจนนะครับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีทหารตบเท้านั่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพรึบนะครับบิ๊กตู่ก็มอบให้วิษณุเครืองามนะแจงสปช.กำหนดแนวทางปฏิรูปให้สอดรับกันก็ทั้งหมดก๊กเดียวกันพี่น้องก๊กเดียวกันนะครับนะก็ให้มีคณะกรรมการนะจัดทำนะร่างยุทธศาสตร์ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยืนนานนะครับส่วนในตัวโครงสร้างการเมืองการปกครองนั้นนะครับเขาได้ทำไว้แล้วก็คือถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบังเอิญฝ่าด่านอรหันต์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูนะมีคนเขาบอกว่านะเหตุผลที่ไม่ควรจะต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งจริงๆเราก็ได้พูดไปแล้วนะนะแต่ให้พี่น้องรู้เอาไว้ว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเขาเขียนโครงสร้างการเมืองการปกครองไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะมารับกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเขาเขียนไว้เขาอยากให้ได้ทำอะไรนะเขาจะเขียนเอาไว้หมดนะครับเป็นระยะ5ปีนะครับซึ่งอะไรอย่างมันก็นโยบาย11ข้อของนะประยุทธ์นะครับมันก็บอกชัดเจนนะข้อแรกเลยเนี่ยพิทักษ์รักษาสถาบันกษัตริย์ครับไปดูซะนะครับแล้วก็คณะปฏิรูปก็เป็นเซตเดียวกันนะครับเขียนไว้แล้วนะครับนะ36กิจกรรมนะครับมีประเด็นกิจกรรมสปช.เนี่ยนะครับ36กิจกรรมทั้งหมดก็เอามาย้ำกันเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั่นแหละนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือความคาดหมายของพี่น้องเลยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะมันเป็นก๊กเดียวกันขึ้นมาเขียนแล้วเจตจำนงของมันมี3ข้อนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยนะเขาจะแบ่งแยกสีไม่ให้สีอะไรขึ้นมาโผล่เลยก็เขาถือว่าเขาทำสำเร็จอันที่2นะสร้างความรักความสามัคคีมันทำไม่ได้หรอกครับในเมื่อข้อ3ซึ่งมันเป็นกรอบที่เขาทำนั้นมันไม่ได้เป็นไปโดยที่ใช้เสียงของประชาชนหรือว่านะทำกันอย่างบริสุทธิ์ผ่องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมมันไม่จบอยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญก็คือนะไม่ได้เน้นการปรองดองไม่ได้เน้นความเป็นธรรมนะครับเน้นในการที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์นั้นอยู่ต่อนะครับพี่น้องไล่ไปดูตั้งแต่ตอนที่ให้ประยุทธ์ก่อนประยุทธ์จะขึ้นมาม็อบปปส.เสอ้ายสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับเป็นไม่ใช่ใครอื่นนะเสอ้ายขึ้นมาเนี่ยนะใช้สัญลักษณ์ของในหลวงเลยนะฮะ901เลยนะฮะแปลว่าชัดเจนที่สุดเพียงแต่เสอ้ายนั้นด้วยทามมิ่งด้วยอะไรทั้งหมดมันยังไม่เหมาะสมนะครับอาจจะไม่สามารถจะจัดการกับให้กองทัพขานรับได้มันยังไม่สุกงอมนะขึ้นมาไวเกินไปนั่นแหละเขาจนรอนะจังหวะที่เขาสามารถจะหลอกให้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นนะครับเสนอพรบนิรโทษกรรมเข้าไปนั่นแหละนะครับตกเบ็ดลงมาก็งับเหยื่อก็เรียบร้อยนะครับเขาก็ถือว่าจังหวะนี้เอาละเสอ้ายในจุดไม่ติดมานัดกันไม่พร้อมนะครับนะเป็นม็อบแดดเดียวนะก็เลยนะต้องรอจังหวะมาอีกนิดนึงนะครับครึ่งปีโดยประมาณแล้วคณะกรรมการที่จะมาเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยพี่น้องดูนะฮะแต่ละคนเนี่ยนะดูนะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะพลเอกสกลชื่นตระกูลพลเอกจิรศักดิ์ชมประสบและพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์มีเลขาธิการนายกเป็นประธาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่คนของเจ้าทั้งนั้นครับเป็นรองประธานและคณะกรรมการก็เป็นรองประธานกรรมการส่วนคณะกรรมการนั้นมีปลัดกระทรวงการคลังผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพันเอกณัฐวุฒิภาสุวพนิชพงษ์พันเอกนิมิตสุวรรณรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก6คนเอกชน3แล้วก็อื่นอีก3นะครับนี่คือทั้งหมดเนี่ยเราดูแล้วก็คือกองทัพเองฮะกองทัพนั่นเองแผนที่จะเดินไปข้างหน้าวันนี้เขาทำเนี่ยนะผ่านคณะกรรมการซึ่งกองทัพกุมอำนาจอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันนะไอ้ตัวที่เป็นมันสมองนั้นก็ต้องถือว่าเป็นคนของนะครับเจ้าที่เขาส่งเข้ามานั่นเองนะครับวิษณุเครืองามเป็นรองนายกนะครับนะก็จะเอาไปหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็ในสุดก็ออกมาก็คือพวกมันน่ะชงกันเองย้ำกันเองในกลุ่มกันเองนั่นแหละมันอยากได้อะไรมันเขียนเอาเองหมดพี่น้องมันไม่มีอะไรใหม่นะครับส่วนรายละเอียดมันจะออกมาอย่างไรนั่นน่ะผมนะวันนี้มันยังไม่ออกมาทั้งหมดนะครับแต่ให้พี่น้องรู้ไว้ชัดๆเลยก็คือนะครับ1รักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้นะครับ2ให้คสช. อยู่ในอำนาจคุมเกมต่อไปได้นะครับ3นะในช่วงต้นๆนะคสช.ต้องอยู่นะครับเขาต้องอยู่3เนี่ยนะครับการปฏิบัติงานอะไรต่างๆนั้นนะครับจะต้องเป็นไปเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านในเมืองนะครับป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสถาบันกษัตริย์นะแต่ว่าเขาไม่เขียนโดยตรงอย่างนี้หรอกแต่เขาจะมีวิธีการของเขานอกนั้นนะครับส่วนทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนั้นเขารวบอำนาจอยู่ในมือหมดเบ็ดเสร็จระบบกลไกเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอยู่ในมือเขาวันนี้เขาก็จะต้องนะถือโอกาสนะครับเขียนนะในแง่ของการบีบบังคับไม่ให้นะนักการเมืองหรือประชาชนนั้นขึ้นมามีอำนาจในการไปท้าทายนะครับหรือไปกระทบกระทั่งต่อสถาบันกษัตริย์เดาไว้ได้เลยหนีไม่พ้นกรอบนี้พี่น้องหนีไม่พ้นกรอบนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็นะตัวที่เขาชนะได้จริงๆมันไม่อยู่ที่ยุทธศาสตร์นะครับคุณนิกรที่พูดเมื่อกี้ว่ายุทธศาสตร์เนี่ยปี2ปีมันก็เปลี่ยนช่างมันเถอะมันเขียนอะไรก็เขียนไปถึงเวลามารัฐบาลเขาขึ้นมาสู่ตำแหน่งนะครับเขามีอำนาจเขาก็จะทำพูดง่ายนะนิกรแต่ว่าความเป็นจริงคือสิ่งที่เขาจะเอามาคุมตัวนี้เนี่ย นะครับก็คือตัวรัฐธรรมนูญแล้วพรบตัวนี้ก็จะเขียนเอาไว้ว่ามีผลผูกพันนะเขาเขียนเขาไม่ได้ว่าเขียนมาแบบโอ้ยคุณจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันมีผลผูกพันกับการทำงานของคณะรัฐมนตรีและระบบกลไกราชการต่างๆแปลว่าถ้าไม่ทำมีโทษแล้วมีโทษแล้วเขาจะเอาโทษได้ยังไงโอ้โหก็ไปดูในรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรอิสระต่างๆรอนะครับเช็คบินอยู่นะครับแล้วตัวรัฐธรรมนูญปีเนี่ย59ร่างของมีชัยเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดอะนะครับนักการเมืองตัวแทนประชาชนนั้นนอกจากเข้าไปก็ยากแล้วเนี่ยนะฮะจำนวนกว่าจะได้จำนวนสามารถจะไปแก้ไขกฎหมายหรือว่าจะทำตามนโยบายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยากอยู่แล้วนะให้ได้จำนวนต่อให้จำนวนถึงนะครับแต่โดยกฎเกณฑ์นั้นก็จะถูกสว.ค้ำหัวอยู่นะครับนอกจากสว.ยังไม่พอก็ยังมีนะครับโอ้โหกลไกองค์กรอิสระเต็มไปหมดก็เหมือนเดิมแต่วันนี้เขาเขียนให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มโทษหนักยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะประเทศไทยนี่เรียกว่าถอยหลังไปไม่รู้จะโหมดีไม่ดีหนึ่งถึงใกล้ๆ2475นู่นเลยนะนะวันนี้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะพี่น้องผมให้พี่น้องจับหูจับตาดูว่านะครับเขาจะเอานะเขาจะเอาเนื้อหาสาระอะไรใส่ลงไปแต่ให้พี่น้องดูรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญวางโครงสร้างไว้แล้วทำอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะไปจัดการเขาได้แต่เขาก็เขียนหมกเม็ดเอาไว้นะครับแล้วก็เขียนกรอบเอาไว้นะครับอ้างว่าเป็นความหวังดีกับประเทศชาติแต่มันไม่เคยถามประชาชนจริงจังหรอกนะครับนี่อลงกรยันยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่มีเจตนาสืบทอดอำนาจแต่ทำให้เกิดการปฏิรูประยะยาวอ้าวไปอยู่นู่นซะแล้วอลงกรพลบุตรนะครับนะขึ้นต้นไปลำไม้ไผ่เหลาลงไปนะครับกลายเป็นบ้องกัญชานะรองประธานสปทคนที่1นะพอขึ้นไปทำงานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็พูดภาษานั่นเลยไม่ได้สืบทอดอำนาจนะครับพูดมาได้นะ
ขากล่าวว่าการทำงานร่วมกันของแม่น้ำ5สายจะเน้นเรื่องการปฏิรูปประเทศที่ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำที่ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันโถนะครับนะมันพูดภาษาพูดมันเหลื่อมล้ำอ้างทั้งหมดสาระนะครับที่ไปดูกรอบของการจะเปลี่ยนแปลงจะปฏิรูปประเทศเนี่ยเขาถือว่าความเหลื่อมล้ำนะนะความยากจนนะครับโอกาสต่างๆนั่นมันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งจริงๆมันใช่ครับมันใช่แต่เจตจำนงของคนกลุ่มนี้เหรอมีน้ำหน้าหรือจะมาบอกว่าจะนะลดความเหลื่อมล้ำเพราะคนที่อยู่ใต้อำนาจนะอยู่ไม่ใช่ใต้อำนาจอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจครั้งนี้คือกลุ่มคนที่ถืออภิสิทธิ์ทุกอย่างใช้วิธีการทุกอย่างในการที่จะนะทำให้เกิดมาตรฐานที่มันไม่เท่าเทียมกันแล้วก็เหยียบประชาชนไว้ใต้นะไว้ใต้ชนชั้นปกครองโดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์ก็มีฐานะเหลื่อมล้ำเริ่มต้นที่สถาบันกษัตริย์เลยเชิดชูอยู่เหนืออื่นใดแต่ต้องไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไม่ได้ใครทำถือว่าเป็นกบฏมีโทษถึงตายแล้วก็ทหารที่เขาจะวางไว้ให้อยู่ในตำแหน่งทำให้กองทัพยิ่งเข้มแข็งขึ้นระบบราชการนะครับขึ้นมาเป็นตัวผลักดันแทนซึ่งเขาก็มีกลไกของคนเขาเข้าไปควบคุมทั้งหมดกองทัพยึดได้แล้วระบบราชการนี่ไม่ต้องห่วงนะครับระดับใหญ่ๆเขาคุมไม่หมดส่งคนของเขาเข้าไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนักการเมืองก็จะไม่มีความหมายตัวแทนประชาชนคิดจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วไอ้ที่จะ20ปีจะไปรูปโน่นนั้นนี่คำพูดมันเขียนได้หมดแล้วพี่น้องนะครับมันเขียนได้หมดแต่ถามว่านะเจตจำนงของคนกลุ่มนี้มันมีลักษณะต้องการให้ประเทศชาติมันดีขึ้นไหมมันไม่ใช่เขียนเพื่อให้ดูสวยหรูนะครับไอ้พวกนี้ก็ใช้คำพูดใช้ความคิดเขียนออกมาเพื่อหลอกตัวเองหลอกประชาชนทั่วประเทศแต่โครงสร้างใหญ่ๆนั้นมันไม่เอื้อเขียนให้ดียังไงเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วพี่น้องหวังอะไรจากไอ้คนกลุ่มนี้ไม่ได้เลยนะที่มันพูดไม่มีเจตนารมณ์สืบทอดอำนาจจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสร้างการกระชับระบอบภูมิพลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะคนของภูมิพลนะครับเข้าไปคุมทุกจุดสำคัญนะในเชิงนิตินัยนะครับเขาเขียนไว้ทั้งระดับรัฐธรรมนูญแล้วก็ทั้งระดับที่เป็นนะครับระดับที่เป็นกฎหมายย่อยนะครับแล้วก็กลไกโครงสร้างต่างๆที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัตินะครับประยุทธ์ออกมาแล้วต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แปลว่ามึงจะอยู่กัน20ปีใช่ไหมถึงจะพิสูจน์ให้รู้นะครับตั้งโจทย์ประเทศเศรษฐกิจสังคมการเมืองขอร่วมตั้ง4เสาค้ำยันสังคมไทยนะครับเขาบอกว่านะที่เขาพูดกันวันที่14นะฮะนะเขียนไว้ในจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชนนะครับ25นะฉบับประจำวันที่25มีนาคมนี่ล่วงหน้าไปก่อนเลยแล้วเนี่ยนะครับใจความบอกว่าอายุรัฐบาลมีเพียง4ปีสิ่งที่ประกันความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยืนยั่งยืนของคนไทยคือยุทธศาสตร์20ปีนะครับยุทธศาสตร์20ปีสถานการณ์เปลี่ยนนะครับมันจะไม่ปรับไม่เปลี่ยนได้อย่างไรแล้วยุทธศาสตร์เนี่ยมันเขียนกว้างหรือว่าจริงๆแล้วเขียนเพื่อเจตนาในการจะนะครับขีดกรอบนะให้ประเทศไทยนั้นไปมีข้อจำกัด20ปีเวลามันยาวนานเกินไปเงื่อนไขต่างๆหลายอย่างนั้นนะครับมันเกิดขึ้นโดยที่นะครับเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ทั้งหมดนะครับซึ่งการไปเขียนกรอบไว้ถ้ากรอบมันริจิดหรือมันทื่อนะครับแล้วก็มันเป็นการจำกัดเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วกรอบนี้ใครกรอบของใครนะกรอบของใครถามประชาชนไหมไอ้คนที่ว่าเก่งๆไอ้คนที่มาเขียนกรอบเนี่ยมึงเก่งแค่ไหนนะครับเขาบอกซึ่งเมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ความอดทนของเรามีอายุสั้นแต่การพัฒนาการอย่างยั่งยืนต้องใช้เวลามันใช้เวลาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ให้พวกมึงนั้นนะครับมาเขียนแล้วก็คิดจะให้ประเทศชาติเป็นอย่างที่พวกมึงตั้งใจนะครับเขาบอกดังนั้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปและพัฒนาประเทศตามพื้นฐานประชาพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเห็นหรือยังฮะมาแล้วครับเมื่อกี้ผมลืมกล่าวไปนี่ไอ้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือนั่นแหละสัญลักษณ์แบบเจ้านั่นแหละนะครับเอาความคิดเจ้ามาแล้วจะเชิดชูเจ้าให้ใหญ่ให้อยู่ต่อนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกพี่น้องรวมถึงมีประชารัฐเป็นกลไกหลักนะประชารัฐนะโอ้โหรัฐที่เป็นของประชาชนนะแต่พวกมึงมาจากไหนอะนะครับอ้างประชานะแต่มันไม่เอาประชานิยมมันบอกประชารัฐนะนะที่สุดแล้วนี่นะครับก็คือเอาคนของพวกมันไปคุมกลไกทั้งหมดประชาชนก็อยู่สงบเป็นพลเมืองดีนะครับกลไกของรัฐจะดูแลท่านอยู่แล้วนะครับนะมีประชารัฐนะรัฐที่เอาใจประชาชนกำลังนะครับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
เขาบอกว่าโจทย์ของประเทศวันนี้นะด้านเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างที่ยังไม่รองรับการพัฒนาของโลกใครก็พูดได้แล้วมึงมีปัญญาทำอะไรมา2ปีทำอะไรได้ยิ่งทำให้มันแย่ไปอีกด้านสังคมที่ความเหลื่อมล้ำนะครับก็ชัดเจนนะครับวัฒนธรรมตรงนี้ตัดเจ้าออกไปตัดไอ้พวกมึงออกไปอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายนะฟังเสียงประชาชนให้ประชาชนตัดสินนะใช้กฎกติกาไม่ใช่ใช้มาตรา44ของพวกมึงนะครับ ด้านการเมืองที่มอมเมาและลวงตาประชาชนเป็นตาบอดสีเห็นแต่ละสีของตัวเองทั้งที่ทุกคนเป็นสีธงไตรรงค์เหมือนกันแต่ยังแบ่งแยกกันแบบผิดๆรวมทั้งสายตาสั้นมองความสุขเพียงอายุรัฐบาลรอกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่ไม่ยั่งยืนนะครับก็ตีที่นะครับระบอบทักษิณนั่นแหละถ้าว่าตรงๆเนี่ยนะครับนี่คือปัญหานะนะครับที่จริงเนี่ยผมก็เห็นด้วยเรื่องอย่ามาบอดสีเลยประชาชนทั้งหลายนะนะครับสีแดงสีเหลืองเราเนี่ยนะครับแต่เอาไปเอามาแล้วตาอินตานานะแย่งกันนะครับทะเลาะกันตาอยู่มันเอาไปปั๊บเนี่ยแต่ตาอยู่นี่ก็คือไอ้พวกนะเผด็จการที่มันครองบ้านครองเมืองไอ้พวกที่มันอ้างดีไอ้พวกกาที่มันทำตัวเป็นนกหงส์นะครับทำตัวเป็นหงส์สีขาวสวยเชียวนะครับตัวพวกเขานั่นเองที่เป็นปัญหาคือวันนี้ปัญหาก็คือว่าโจร นั้นมันคาบคัมภีร์นะครับโจรคาบคัมภีร์สิ่งที่มันพูดเราหวังอะไรไม่ได้พี่น้องนะแล้วพวกนี้มันมีสติปัญญาอะไรแค่ไหนจะมาเขียนแผนของประเทศเนี่ยนะ20ปีเนี่ยนะเขาพูดต่อนะครับอย่างไรก็ตามตนเชื่อทุกปัญหามีทางออกหากร่วมมือกันแนวทางประชารัฐจะเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมการเมืองและส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตยมันพูดแค่นี้พี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่านะครับฟังนะการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้าของประเทศรัฐต้องไม่ยัดเยียดและต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนภาษาเนี่ยนะยัดใส่ปากมันก็พูดได้ใครมันก็พูดได้พี่น้องแต่พฤติกรรมที่มันทำเนี่ยมันตรงข้ามหมดนะครับมันยังต้องการจะให้สถาบันกษัตริย์ยังอยู่และสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นศูนย์กลางของอำนาจทุกอย่างแล้วก็ยัดเยียดข่มขู่กดขี่ข่มเหงทำทุกอย่างมาตรา112ต่างๆมีกษัตริย์ไม่มีประชาธิปไตยนะครับเพราะแค่หลักเสรีภาพอย่างเดียวเนี่ย112ก็เอาไปแดกหมดแล้วนะครับแล้วก็อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอำนาจสูงสุดเนี่ยนะครับถึงเวลามาปุ๊บกษัตริย์เซ็นแก๊กเอาอำนาจประชาชนหายไปหมดเสรีภาพนะครับบริบูรณ์เป็นไงครับโอ้โหมันขึ้นมาได้มาตรา44 112มันกดมันขี่มันทับมันใช้อำนาจทุกอย่างนะครับจะไปหวังอะไรได้อีกการเลือกตั้งมันก็หาว่าเป็นการนะนักการเมืองมันเลวเพราะนั้นเนี่ยจะต้องไม่ให้การเลือกตั้งมีผลซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญกำหนดกำกับไว้หมดนะครับแล้วหลักการของประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมันก็ตัดวงจรทุกอย่างประชาชนมีส่วนร่วมขึ้นไปปุ๊บมันก็เอาสว.ซึ่งมันแต่งตั้งขึ้นมายัดมาครอบมันไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้มันโกหกนะถ้าคนไทยเชื่อไอ้พวกนี้นะครับก็เหมือนรัฐธรรมนูญปี50นะรับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังเป็นไงก็ได้บทเรียนมาแล้วไอ้แผนนะครับ20ปีเนี่ยนะมันออกมาเนี่ยพี่น้องอย่าได้ให้ไปให้ราคามันมึงแค่เป็นแค่รัฐธรรมนูญมาได้ก็เขี่ยทิ้งได้แต่ตัวสำคัญเนี่ยนะผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวหลอกมันชงเข้ามาเพื่อให้คนสนใจแต่จริงๆแล้วสาระที่มันต้องการงุบงิบและให้ผ่านก็คือเนี่ยแหละจะออกมาที่29นี่แหละนะครับก็คือร่างรัฐธรรมนูญนะครับตัวฉบับสุดท้ายนี่ออกมาเนี่ยนะมันบอกว่าเขาบอกก็ว่านะฮะด้วยรากฐานแต่ฐานรากด้วยการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมแต่ฐานรากด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของรัฐที่มีธรรมาภิบาลโอ้ที่จริงมันก็คือรัฐที่มีธรรมาภิบาลคือระบบราชการมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็นะครับส่งคนของเขาไปคุมระบบราชการซึ่งมันเป็นของเจ้าอยู่แล้วราชการก็บอกอยู่แล้วนะครับโดยต้องสร้างเสาค้ำยันสังคมไทยคือ1ทำกฎหมายเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพขจัดความไม่เท่าเทียมแก้ความขัดแย้งด้วยศาลไม่แบ่งแยกแต่สร้างพลังทางสังคมไอ้ภาษาไอ้พวกนี้มันใครเขียนเนี่ยมันไม่ส่องกระจกดูเงามันบ้างว่าไอ้คนที่มันเอามาพูดเนี่ยมึงทำตรงข้ามกันหมดนะครับแล้วมึงอ้างว่ามึงจะไปทำในสิ่งที่คือมันทำชั่วอยู่มันบอกว่ามันกำลังสร้างสิ่งดีพี่น้องเนี่ยคืออย่างเงี้ยนะครับนะมันไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเมืองตอแหลแลนเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะเขาบอก2เน้นการมีส่วนร่วมสร้างภาคีเครือข่ายทั้งแนวระดับและแนวดิ่งมันเป็นภาษา NGO ภาษาไอ้พวกนี้มันโอ้โหมันสามารถจะพูดภาษาวิชาการได้หมดนะครับเอามาหมดเขียนแล้วก็ให้ประยุทธ์มาเล่าต่อแต่มันไม่ดูว่าจริงๆเนี่ยมันไม่นะ
มีส่วนร่วมแต่ว่าถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นต่างยังไม่ได้เลยวันนี้แต่มันบอกมันจะสร้างความมีส่วนร่วมนะพี่น้องดูดิพฤติกรรมณวันนี้ของพวกมันเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่มันอยากจะไปหมดเลยนะนะครับมันบอกอยากให้คนนะมีเสรีภาพแต่มันทำลายเสรีภาพในทุกอย่างมันบอกว่าจะขจัดความไม่เท่าเทียมแต่นะมันปฏิบัติออกมาเป็น2มาตรฐานในทุกเรื่องจะแก้ขัดแย้งโดยศาลมันยึดศาลไปแล้วก็ให้ศาลตัดสินแบบนะมีมาตรฐานเดียวคือนะครับมันถูกอยู่อย่างเดียวอีกตรงข้ามผิดนะครับเนี่ยไม่แบ่งแยกแต่สร้างพลังทางสังคมแล้วที่มันว่าทั้งหมดมันตรงข้ามหมดมันจะไม่แบ่งแยกได้ไงจะให้ทุกคนสร้างพลังทางสังคมเห็นไหมฮะภูมิพลพลังของแผ่นดินให้ประชาชนมาเป็นพลังของสังคมนะแล้วก็ทำตามกรอบพอเพียงของพ่อย้ำในกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มที่ผมพิมพ์มานะมันไม่ต่างกันเลยวาทกรรมไอ้พวกนี้มันหนีไม่พ้นกรอบนี้นะครับอ่านเลขกลมันง่ายมากนะครับมันบอกวันสองเน้นการมีส่วนร่วมแต่ว่าวันนี้ดูสิครับนะครับวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันยังไม่ได้เลยอันที่3เพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐทั้งการบริการบริหารงบประมาณบุคลากรทำอย่างไรโปร่งใสมีระบบประเมินและตรวจสอบได้เนี่ยมันเขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันจะให้ราชการนั้นดูดีนะครับแต่จริงๆแล้วคือข้าราชการนั้นก็ไปรับใช้ผูกโยงกับสถาบันกษัตริย์และคนของสถาบันกษัตริย์คุมได้หมดนะครับมีอิทธิพลดำเนินการได้นักการเมืองมาแย้มไม่ได้นะครับแล้วมันบอกว่าตรวจสอบได้ประเมินได้แต่ตัวมันเนี่ยตัวใครไปตรวจสอบไม่ได้เลยวิจารณ์ยังไม่ได้เลยนะข้อ4มีความหนุนเนื่องของยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติและวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในชาติดังนั้นการสร้างบ้านต้องตามใจผู้อยู่นั้นทำให้พลังศรัทธานำไปสู่จิ๊กซอแห่งพลังสามัคคีได้โอ้โหไอ้นี่ปีศาจภาพคาบคัมภีร์นะครับมันท่องมามันเขียนมานะอันนี้มันเขียนนะไม่ได้พูดนะครับไม่ใช่ประยุทธ์เป็นคนเขียนหรอกภาษาอย่างเงี้ยเป็นภาษาที่พวกนั้นหวังจะเอามากล่อมประชาชนพี่น้องคือไม่ต้องพูดยาวกันมั้งครับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับระดับของพวกเรานี่มันนะครับซูเปอร์แล้วนะไม่ต้องนะผมว่าพี่น้องเนี่ยถ้าฟังผมมาตลอดนี่ก็จบปริญญาเอกได้แล้วนะครับยกเว้นนะครับทักษะการทำวิจัยและก็การสร้างองค์ความรู้ใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไรครับพี่น้องนะกำหนดแนวทางวัตถุประสงค์เขาจะกำหนดแนวทางพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกันถ่ายทอดแนวทางพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการก็แปลว่ามันมั่นใจแล้วว่ามันคุมรัฐบาลอยู่ไงมันถึงให้เป็นอย่างนี้นะครับเขียนไว้เลยต้องเป็นอย่างนี้นะครับเอาละนะครับถ้าเป็นผู้นำที่มีความชอบธรรมนะครับหรือว่าตัวแทนประชาชนขึ้นมานั่งพูดนั่งเขียนเนี่ยนี่เป็นเรื่องต้องทำขบวนปฏิวัติเราเมื่อชนะแล้วก็ต้องทำสิ่งนี้นะครับต้องนะครับสร้างโรดแมปเอาไว้ให้ทุกคนเห็นรวมกันนะครับเห็นชอบปุ๊บก็เดินหน้าต่อกันไปรัฐบาลก็มีผลผูกพันจากตามนั้นเนี่ยมันยังพอได้ถ้ามาจากประชาชนแต่นี่ใครมันเป็นคนเขียนนะครับไอ้ข้อ3ก็จะทำให้คนเข้าใจถึงอนาคตประเทศไทยร่วมกันนี่ก็เป็นสิ่งดีนะภาษามันเขียนดีหมดอะนะครับเสียอย่างเดียวไอ้คนที่มันทำคนที่มันคิดแล้วก็รายละเอียดลึกๆถ้าปฏิบัติไปแล้วหรือว่าในขั้นปฏิบัติจริงๆนั้นมันเหี้ยหมดนะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยพี่น้องส่วนการดำเนินการนะครับวางกรอบมาปุ๊บนะครับขอความเห็นจากครม.ซึ่งมันก็เห็นชอบอยู่แล้วพวกมันเองนะครับรับฟังความเห็นจากประชาชนโอ้โหมึงจะเห็นต่างนะจ๊อกๆๆว่าไปนะเสนอสนช.ให้เห็นชอบกรอบนิติบัญญัติแห่งชาตินะแล้วก็ประกาศใช้กรอบภายในเดือนตุลาคม2559วันนี้เดือนมีนาแล้วนะครับมันจะใช้เวลา6เดือนนะครับดูซิว่านะเห็นชอบรัฐธรรมนูญครม.นะแป๊บเดียวก็ไปแต่จะฟังความเห็นจากประชาชนฟังแล้วเนี่ยนะครับมันจะเอามาแก้ไหมไม่มีนะรับฟังความเห็นประชาชนเสร็จปุ๊บมันเสนอสนช.ให้เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาตินะกระบวนการแก้ไม่ได้เขียนเอาไว้ด้วยนะก็คือมันแค่ให้เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่มันจะยัดเยียดคือการยัดเยียดส่วนกระบวนการนั้นสวอตเนี่ยมันก็เป็นขั้นปกติดูจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแล้วก็ไปกำหนดนะความเสี่ยงไปกำหนดวิธีการต่างๆไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเป็นเรื่องที่ทำกันในทุกองค์กรอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายนะครับผมไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้ละนะครับให้พี่น้องรู้เอาไว้ว่านะทั้งหมดที่เขาจะทำนั้นมันทำโดยคนของระบอบนะระบอบภูมิพลหรือระบอบราชาธิปไตยใหม่ของไทยนะครับไอ้ฝนตกที่หมูไหลคนจันไรมาพบกันช่วยกันปล้นอำนาจประชาชนและเจตนาของเขาไม่ให้เสียของก็คือ1เขาจะต้องรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้2ให้ตัวแทนประชาชนนะครับไม่สามารถจะไปใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารได้นะครับ
3ตุลาการเป็นของเขาโดยเบ็ดเสร็จสามารถดำเนินการได้นะมีกฎหมายคุ้มครองแล้วก็เอาโทษไอ้พวกที่นะจะเป็นศัตรูกับทางเจ้าทางเครือข่ายของเจ้านะครับไม่ให้มันกล้าเผยมานะครับเนี่ยแค่นี้ประมาณนี้นะครับนะสถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ไอ้กลไกเครือข่ายของพวกเขานั้นอยู่ในอำนาจได้อย่างเต็มที่นะครับนะสามารถจะแทรกซึมไปในระบบราชการในกองทัพนะครับได้ตลอดได้เต็มที่นะรักษาเครื่องไม้เครื่องมือของเขาไว้อย่างเต็มที่นะจะทำรัฐประหารต่อไปอีกก็ยังได้นะนะแต่ว่าใครจะไปแก้รัฐธรรมนูญแก้หมวดกษัตริย์ไม่ได้นะนะแล้วใครจะทำเกินหน้าเกินตาเจ้าอีกก็ไม่ได้นะครับใครจะเชื่อมโยงความรักไปถึงประชาชนจนทำให้ประชาชนติดอีกก็ไม่ได้นะครับไปท้าทายแข่งกับของสถาบันกษัตริย์ไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะครับหลักมันมีอยู่แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยไปดูร่างของรัฐธรรมนูญเนี่ยตัวนี้นะครับพี่น้องขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับนี่เขาทำมาแบบง่ายๆนะเขาบอกแปดเหตุผลที่ไม่ควรจะรับนะรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนะครับเราไล่ไปดูนะว่าเขามีอะไรบ้างนะครับข้อ1 นะครับระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบจัดสรรปันส่วนผสมตามมาตรา68ที่เป็นการบิดเบือนเสียงของประชาชนไม่สะท้อนเสียงที่แท้จริงของประชาชนซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองบางพรรคเพราะทำให้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกจากประชาชนจำนวนมากได้ที่นั่งส.ส.ในสภาน้อยกว่าที่ควรจะได้และพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกจากประชาชนจำนวนน้อยได้ที่นั่งในสภามากกว่าที่ควรจะได้และก่อให้เกิดรัฐบาลผสมอย่างไม่มีทางเลือกยิ่งเมื่อเจอกับความเข้มแข็งของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระไม่นับกกต.ด้วยนะรัฐบาลก็อาจจะไร้เสถียรภาพนะครับ เนี่ยนะครับไปเลยครับใช้บัตรเดียวนะครับแล้วก็คะแนนที่ได้เนี่ยนะครับได้มาแล้วนะครับถ้าดูจำนวนคะแนนดิบแล้วมีส่วนสัดส่วนได้เท่าไหร่บังเอิญได้ไปด้วยนะครับในจากแบ่งเขตแล้วนะพอไปถึงตอนที่จะเป็นบัญชีรายชื่อก็จะต้องยกให้คนอื่นไปซะนี่เขาต้องการไม่ให้พรรคของประชาชนไม่ให้ประชาชนนั้นมีตัวแทนที่เข้มแข็งเต็มที่นะครับนะก็คือแค่นั้นเองนะครับไม่มีทางยังไงก็ไม่มีทางจะได้คะแนนล้นสภาอีกถ้าได้ล้นสภาไปปุ๊บก็ไปเจอสว.นะเข้าใจว่าน่าจะมีข้ออื่นนะครับเป้าหมายเขาก็คือสามารถให้คนของเขาเนี่ยเข้ามาเป็นนายกได้หรือไม่ก็คือให้คนเนี่ยไอ้คสช.มันก็ต้องการนะครับบีบเพื่อจะให้ตัวเองนั้นนะครับกลับมาสู่อำนาจได้เพราะนั่นคือการประกันความปลอดภัยของพวกนี้และแน่นอนการอยู่ในอำนาจบริหารนั้นก็สามารถจะจัดการงบประมาณสามารถดำเนินการสั่งการทุกอย่างให้แน่ใจว่านะครับขบวนของฝั่งตรงข้ามคือฝั่งประชาชนจะไม่สามารถขึ้นมาต่อรองเขาได้อีกเนี่ยก็พูดกันนะครับข้อ2เปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือนายกคนนอกนะก็ชื่อนะให้ไปนะเสนอไป3รายนะครับนี่ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาตุ๊กตักตุ๊กแต๊กโดนคดีความอะไรขึ้นมานะครับฟ้องร้องขึ้นมาหมดสิทธิ์ปุ๊บทีนี้ก็เปิดให้คนใหม่เข้ามามันวางแผนไว้แยบยลหมดไอ้พวกนี้นะครับนะเมื่อประกอบกับการระบบการเลือกตั้งส.ส.ที่เอื้อต่อการเกิดรัฐบาลผสมจะทำให้การจะให้สมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งได้เป็นนายกจึงเป็นไปได้ยากและมีแนวโน้มในการได้นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดังที่เคยปรากฏนะอย่างเปรมอย่างสุจินดาเนี่ยนะนะข้อ3นะครับเมื่อกี้เขาอธิบายความต่อระบบการเลือกวุฒิสภาเป็นเพียงการเลือกกันเองภายในกลุ่มบุคคลจากวงการต่างๆโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเนี่ยก็เนี่ยครับอ้างว่าให้มันมีการเลือกตั้งนะแต่เป็นการนะเลือกในกลุ่มวิชาชีพแต่คนที่ไปเป็นจัดการคุมกันเองในระดับข้างบนนั้นก็รู้อยู่นะอิทธิพลของเขาเป็นยังไงนะครับเลือกกันเองชงกันเองนะครับนะนะชัดเจนนะครับน้องๆทำดีมากครับอันนี้นะให้กำลังใจนะครับต้องอย่างนี้ให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับเอามาเผยแพร่ให้น้องๆนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อนะครับนะนี่เขาอธิบายต่อเนื่องจากการประกอบอาชีพของคนไทยนั้นมีจำนวนมากการพิจารณาสว.โดยอาศัยอาชีพเป็นเกณฑ์ย่อมเป็นเกณฑ์นั้นย่อมจะไม่สามารถสะท้อนประชาชนได้ครบถ้วนนอกจากนี้ในความเป็นจริงมีเพียงกลุ่มบุคคลจากวงการที่มีอิทธิพลในทางสาธารณะเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิจัดสรรหาวงการที่เสียงไม่ดังพอก็ต้องเงียบๆแบบไร้สิทธิต่อไปจึงไม่ใช่การเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างแท้จริงชัดเจนฮะชัดเจนข้อ4นะการให้อำนาจอันล้นเกินแก่องค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา207
หรือการให้อำนาจองค์กรอิสระคือกกต.ปปช.คตง.ในการรวมตัวกันทำให้คำเตือนต่อรัฐบาลในปัญหาทางการเมืองเกี่ยวกับงบประมาณนะตามมาตรา241นี่เป็นตัวอย่างจิ๊บๆนะครับรายละเอียดทุกเรื่องถ้ามันจะเล่นนี่มันเขียนไว้หมดครับมันจะเอาใครออกได้ดังใจครับแล้วก็กันแกล้งใครได้ดังใจครับไอ้พวกนี้แล้วพวกนี้มันมาจากไหนพวกมันหมดครับสวครับสวเสนอขึ้นไปแล้วก็กษัตริย์ภูมิพลแต่งตั้งเป็นหลักเลยนอกนั้นก็พวกตุลาการซึ่งมันคุมอยู่แล้วมาเลือกกันเองเลวร้ายที่สุดละพี่น้องเขาเขียนอธิบายต่อนะอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา207ส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นองค์กรเดียวในการตีความรัฐธรรมนูญเกิดการสถาปนาอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญผ่านคำวินิจฉัยของศาลจนกลายเป็นองค์กรเหนือรัฐบาลเหนือเสียงของประชาชนไปโดยปริยายส่วนอำนาจขององค์กรอิสระตามมาตรา241ก็อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองจากการพยายามควบคุมรัฐบาลผ่านคำแนะนำก็อ้างว่าแนะนำอ่ะพอแนะนำปุ๊บแล้วเขาไม่ทำปุ๊บก็หาเรื่องเขานะครับแล้วก็ใส่ร้ายปลายสีนะครับเหมือนคุณยิ่งรักเตือนแล้วนะเนี่ยว่าจะเสียหายแล้วไม่เลิกนะจริงๆคือเขาไม่อยากให้ทำเพราะทำแล้วจะได้คะแนนนิยมนะครับนอกจากนี้ยังให้นะศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทำตามทำมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อบังคับใช้กับนักการเมืองนะที่มาจากการเลือกตั้งตามมาตรา265นะครับมาตรฐานจริยธรรมไอ้พวกนี้มันวัดกันได้ที่ไหนมันช่างตวงกันได้ที่ไหนครับนะหาจะหาเรื่องใครแล้วศีลที่โดนก็เรื่องในจริยธรรมนี่แหละส่งผลให้องค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถบงการองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งได้ผ่านจริยธรรมคุณธรรมที่ไม่มีความแน่นอนชัดเจนเขียนได้ดีมากครับน้องนะครับไม่ทราบมีพี่หรือเปล่านะในนั้นน่าจะมีที่ปรึกษาอาวุโสด้วยหากแต่สมาชิกศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเองก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเช่นเดียวกับนักการเมืองทั้งยังเคยแสดงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนักการเมืองเลือกตั้งนะอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะครับจึงก่อให้เกิดข้อกังขาเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานทางจริยธรรมที่ทำขึ้นเป็นมาตรฐานที่เที่ยงธรรมจริงๆหรือเป็นเพียงการสนองความต้องการและผลประโยชน์ของฝั่งตนเท่านั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับข้อ5นะการเปิดโอกาสให้มีการออกกฎหมายจำกัดสิทธิเสรีภาพได้อย่างกว้างขวางผ่านมาตราวัดที่คลุมเครืออย่างเช่นหลักนิติธรรมตามมาตรา26ซึ่งไม่มีความแน่นอนชัดเจนถ้ารัฐตีความไปในทางลิดรอนสิทธิเสรีภาพผ่านคำว่านิติธรรมแล้วออกกฎหมายกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนล่ะปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจริงๆแล้วมันไปตายแงกติดแงกอยู่ที่ความมั่นคงของชาติซึ่งที่สุดสูงสุดแล้วก็คือสถาบันกษัตริย์นะอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอกครับมันนะประเทศไทยเนี่ยนะครับกฎอัยการศึกเหนือกว่าใครทหารนี่พ่อทุกสถาบันแต่ว่านะครับที่เหนือกว่าทหารและเหนือกว่าทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยก็คือสถาบันกษัตริย์มันก็เป็นโครงสร้างทางการเมืองการปกครองทางระบอบการปกครองที่มันชัดเจนที่สุดเพราะนั้นข้อนะครับประกันทางด้านสิทธิมนุษยชนทุกข้อนั้นถูกทำลายด้วยนะครับการอ้างความมั่นคงของชาตินะครับแล้วนี่ยังจะมาสามารถออกกฎหมายลูกนะครับในการจำกัดสิทธิเสรีภาพได้ด้วยอีกต่างหากนะซึ่งจริงเนี่ยหลักนี้เขาไม่ได้นะครับคุณเปิดจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยจริงมันไม่ได้นะครับเพราะสิทธิมนุษยชนนั้น นะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำการใดๆเพื่อจะไปตัดสิทธิหรือทำลายสิทธิที่ได้รับการประกันโดยองค์การสหประชาชาติได้นะครับ สิทธิบางประการที่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ก็ได้ถูกทุบลิงทิ้งลบทิ้งไปเช่นสิทธิชุมชนซึ่งแสดงถึงการไม่มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนในบางประการมันจะครอบงำมันอ้างว่ากระจายอำนาจนะครับเห็นไหมมันขัดกันหมดพี่น้องไอ้ตัวรัฐธรรมนูญนี่ตัวสำคัญที่สุดนะครับตัวสำคัญที่สุดพรบไอ้ยุทธศาสตร์ชาตินั่นน่ะที่ผมมาพูดนั่นแค่สะท้อนให้เห็นว่าสันดานมันนะจะครอบงำแล้วมันเชื่อมั่นว่ามันจะคุมประเทศต่อไปได้นะครับเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วถ้าเราไปทำขัดมันก็หาทางเล่นงานได้นะครับมันไม่ได้มาเพื่อสร้างให้พี่น้องนะเป็นประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยจริงๆนะครับมันอ้างข้ออ้างมันตรงข้ามหมดนะครับข้อ6การเปลี่ยนแปลงเนื้อหางบประมาณหากมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอให้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเป็นส.ส.รัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับเนื้อหาด้านงบประมาณเอาละนะครับแหมนะที่จริงมันก็โอเคนะในบางกรณีแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่าความคลุมเครือในการปฏิบัติดูน้องเขาว่าไงนะครับโดยหากคณะรัฐมนตรีรู้เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ยอมห้ามคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามมาตรา139และเมื่อคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเปลี่ยนแปลงงบให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทนให้ปลัดคัดเลือกนายกรักษาการนะครับตามมาตรา163ซึ่งอาจจะเป็นการสถาปนารัฐข้าราชการก็นี่แต่ผมบอกเนี่ยเนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยเขาจะสถาปนารัฐข้าราชการเพราะเขาคุมง่ายนะครับแล้วมันอยู่นานแล้วก็เขาคนเขาไปฝังอยู่เนี่ยนะครับที่สุดแล้วมันผูกโยงกับสถาบันกษัตริย์ตลอดนะครับนักการเมืองนะยิ่งไม่มั่นคงขึ้นมายิ่งไปต่อกรกับไอ้พวกข้าราชการประจำเหล่านี้ไม่ได้พอไปทำอะไรหน่อยโดนข้าราชการเล่นงานนะครับพอเขาเล่นงานเสร็จเขาสามารถจะขึ้นมาคุมเกมได้มันจะกลายเป็นรัฐทหารและรัฐข้าราชการเหมือนที่ผมขึ้นที่หน้าจอเมื่อกี้ให้พี่น้องได้ดูนะครับนะข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองโดยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งถูกต้องโอ้นี่แปลความได้ชัดเจนดีที่สุดนะครับแต่มีอำนาจประดุจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วอำนาจนี้เขาได้มาด้วยนะครับการสนับสนุนของกลไกเครือข่ายเจ้านะครับซึ่งคนที่อยู่ในอำนาจระดับสูงๆทั้งหมดนั่นต่อไปนั้นนะครับเมื่อการเลือกตั้งมันไม่ได้มาเราก็จะเห็นไอ้หม่อมอุ๋ยหม่อมอะไรนะไอ้กฤษดาทั้งหลายโผล่หน้าขึ้นมานะครับหม่อมเอ๋อด้วยนะขึ้นมาเป็นตำแหน่งทางการเมืองนะครับข้อ7นะครับคสช.จะยังคงมีอยู่เห็นไหมมันต้องอยู่อยู่แล้วครับมันต้องอยู่อยู่แล้วนะครับนะเพื่อที่มันจะได้คุมอำนาจต่อเพราะว่ามันก็กลัวเหมือนกันนะครับถ้าคสช.ไม่อยู่สั่งการโยงไปกับกองทัพไม่ได้ยุ่งนะครับยุ่งนะครับนะครับจนกว่าจะร่างนะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก่อให้เกิดปัญหาว่าตกลงว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในประเทศกันแน่ถ้าใช้รัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนะก็มันไม่อยู่แค่นี้หรอกคสช.มันอยู่ยาวกว่านี้อีกนะครับมันอยู่ยาวกว่านี้อีกแล้วโทษทันต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดนะหายไปหมดชอบทำไปเลยนะถ้าผ่านประชามติแล้วถ้าเขียนว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับโทษทันต่างๆมันหายเนี่ยมันก็หายได้จริงๆไอ้ฉบับที่มันยกเลิกโทษมันเองเนี่ยฉบับปี50เนี่ยนะครับยังไม่ได้ผ่านประชามติเนี่ยใช่มั้ยวันนี้พอมันได้ปุ๊บไอ้สิ่งที่มันซ่อนอยู่คือการเนี่ยให้ตัวเองพ้นโทษนะครับเนี่ยพี่น้องไปดูให้นะครับเล่เหลี่ยมไอ้พวกนี้มันโอ้โหนะคสช.เนี่ยเขาเขียนว่าอาจจะให้อยู่นานไม่น้อยกว่า15เดือนนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ8เดือนสนช.เห็นชอบ2เดือนจัดการเลือกตั้ง5เดือนเข้าประมาณนั้นเพื่อให้มันทุกอย่างเรียบร้อยหากร่างรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จตามกำหนดคสช.ก็ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อร่างประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปได้อีกแปลว่าก็อยู่ต่อได้อีกฮะต่ออายุตัวเองได้อีกนะแต่ผมเชื่อว่าเขาเนี่ยมีการสืบทอดอำนาจได้นะมากกว่านั้นนะครับเมื่ออยู่ไปถึงขนาดนั้นนะเลือกตั้งใหม่อะไรใหม่นั่นดีไม่ดีนะครับพรรคการเมืองที่จะขึ้นมานั้นนะครับมีการล็อกกันเรียบร้อยนะครับถ้าไม่เข้าไปเป็นนะตัวแทนในวังนะครับรับราชการใหม่ก็นะครับก็มาคุมเกมในระบบการเมืองนะครับดีไม่ดีเริ่มตั้งพรรคการเมืองคุยกับพรรคการเมืองไว้เรียบร้อยนะครับเตรียมการไว้เรียบร้อยเขาต้องอยู่ในอำนาจต่อครับมาตรา257นะครับยังกำหนดให้คสช.ยังคงมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว257เช่นการใช้มาตรา44อยู่ต่อไปหากรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับเฮ้ยนะครับเนี่ยนะครับยังใช้มาตรา44ได้อีกนะฮะเนี่ยนะตายเลยนะครับตายเลยเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยนะครับที่มันบอกประกันไว้จะทำสิ่งดีๆนะครับมาตรา44อันเดียวก็ทำลายทั้งหมดแล้วครับแล้วข้อ8นะครับมีการให้โทษกรรมซึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะนี่ตัวหลักเขาเลยครับแล้ววันนี้ผ่านการรัฐประชามติด้วยเนี่ยสบายจบเลยมันไปอ้างกับศาลข้างนอกได้เลยนะประชาชนเห็นชอบตรงนี้ก็แปลว่านี้โทษกรรมให้พวกนี้ด้วยนะครับที่มันผ่านกรรมใดที่มันผ่านมากรรมที่มันปล้นประเทศอะไรทั้งหมดนั้นนะครับถือว่ารอดไปเลยนะครับโอ้มันเลวร้ายที่สุดนะครับเจ้าเล่ห์ที่สุดแล้วนะแต่ว่ามันเจ้าเล่ห์ยังไงนี่เราก็ดูออกนะดูออกพี่น้องอันนี้ก็เรื่องเสียงต่างๆนะครับเรื่องการกำหนดนี่จริงต้องเป็นอีกข้อหนึ่งนะเกี่ยวกับว่าเสียงเนี่ยนะครับถ้าจะต้องผ่านลงคะแนนในวาระที่3การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเขาไม่ให้แก้เลยนะครับเพราะถ้าจะแก้สำเร็จเนี่ยแปลว่านะนอกจากต้องได้คะแนนเสียงในระดับที่มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะมีสวเข้ามาเกี่ยวข้องนะยังจะต้องให้เสียงจากทุกพรรคที่มีสส10คนขึ้นไปเนี่ยต
้องเห็นชอบอย่างน้อยพรรคละ 10% นะแปลว่าแค่เขานะแก้ไขทุกอย่างหมดถึงวาระ3ปุ๊บมีพรรคหนึ่งมีสสอยู่10คนแล้วเขาบอกว่าพรรคเนี้ยนะให้ไม่เห็นชอบสัก2 คนไม่เห็นชอบนะโทษทีนะครับต้องมีเสียงเห็นชอบอย่างน้อยนะครับ10%ก็10คนก็คือต้องเห็นชอบ1คนนะเขาก็กำหนดว่าพรรคเนี้ยอย่าเห็นชอบเลยนะทุกคนเนี่ยไม่เข้าประชุมไม่เห็นชอบไม่อะไรทั้งหมดเลยนะแค่พักเดียวนะทุกอย่างผ่านมาหมดเสียงส่วนใหญ่อะไรได้หมดแล้วนะผ่านเกินครึ่งแล้วแต่มีอยู่พักหนึ่งมันได้สส10คนแล้วบังเอิญมันไม่โหวตมันไม่มีใครโหวตเห็นด้วยเลยมันล้มทั้งหมดได้เลยล้มมติของทุกพักทุกฝ่ายได้หมดเลยคือเขาวันนี้พี่น้องให้รู้เอาไว้ว่าเขาจะอยู่ยาวเขาวางกรอบกติกาให้เขานั้นอยู่แบบสบายประชาชนนะไปทำให้เขากระเทือนไม่ได้เพราะงั้นเขามีการจัดการวิธีการจัดการเต็มที่ล็อกไว้หมดนี่วาดรูปดีมากนะครับล็อกไว้หมดนะครับนะแล้วก็ต่อให้มีเสียงเหมือนจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ขึ้นมานะครับพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็กระแสให้พรรคที่ได้คะแนนเสียง10คะแนนแค่พรรคนี้พรรคเดียวขึ้นมาเนี่ยก็หมดสิทธิ์แล้วนะนี่ครับคือความเลวร้ายทั้งหมดพี่น้องที่พูดมาเนี่ยผมก็คงจะสรุปกันแบบง่ายๆแค่นี้นะครับว่านะเขามาเพื่อจะอยู่นะครับเขามาเพื่อจะอยู่นะครับแล้วก็อยู่ยาวด้วยนะครับจะแช่แข็งประเทศนะครับจะดำเนินการให้ระบอบภูมิพลยังอยู่ต่อแต่ว่าไม่ใช่อยู่ต่อแบบเมื่อก่อนนะคราวนี้อยู่แล้วเนี่ยอยู่โดยที่เราไปท้าทายเขาไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับทำงานก็ไม่ได้ประชาชนที่เขาบอกว่าโอ้โหกระจายอำนาจลงไปจะมีกลไกรัฐไปควบคุมทุกอย่างทุกอนูนะครับแล้วทหารยังอยู่ในอำนาจเหมือนเดิมภูมิพลมีอำนาจเหมือนเดิมถึงคราวที่มันเหนือกำลังในสภาเขาก็จัดการล้มเหมือนล้มคุณยิ่งลักษณ์คราวนี้ได้ง่ายกว่าแล้วจัดการโทษให้เข็ดหลาบกันนักการเมืองจะไม่กล้างอนะครับส่วนนอกสภานั้นถ้าจำเป็นก็คือก็ให้ทหารมายึดอำนาจได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนี่คือความเลวร้ายของระบอบภูมิพลธาตุแท้ของเขาวันนี้เขาไม่ได้มาเพื่อจะทำให้ประเทศดีขึ้นกลไกเครื่องมือของเขาที่มาทำงานนั้นรับคำสั่งรับแนวคิดแนวทางมาจากคนที่อยู่ข้างบนซึ่งมีพวกเชื้อเจ้ามีพวกที่รับใช้เจ้ามานานนะครับแล้วเป็นเจตจำนงของภูมิพลแสดงตัวแสดงตนตั้งแต่ยุคเสียอ้ายตั้งแต่การล้มนะดร.ทักษิณแต่เขานะเนื่องจากล้มแล้วนะครับมันเสียของคราวนี้เขาไม่ให้เสียของนะครับเขาล้มแล้วเขาจัดการเด็ดขาดนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำนี่คือธาตุแท้ของระบอบภูมิพลวันก่อนนะครับเมื่อวานนี้อ่านเรื่องกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มมาถึงตอนที่ภูมิพลเอียงขวาสุดๆนะขวาสุดๆนะเขาได้อำนาจมาเต็มที่ในช่วงนะครับจัดการพี่น้องประชาชนได้เต็มที่นะในทุกทางแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจะผ่อนคลายไปได้หลังจากที่นะเรื่องคอมมิวนิสต์เรื่องอะไรนะลดลงไปมันปี35นะครับเล่นเกมการเมืองนิดหน่อยก็ยังแสดงพลังอำนาจเหมือนกับนะอยู่ข้างประชาธิปไตยแต่หลังจากนั้นดีแตกครับดร.ทักษิณนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันนะครับแหมนะอยู่ดีๆนะประชาชนสยบยอมดีๆดร.ทักษิณมาทีเดียวปุ๊บนะพยศขึ้นมาทันทีนะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะอีกอะไรอีกนะเป็นประชานิยมเหลือเกินจนกระทั่งไม่นิยมเจ้าไม่นิยมไอ้พวกที่นะมีศักดิ์มีสีเคยได้ศักดิ์ได้สีแบบไม่ต้องนะมีเงื่อนไขปรากฏประชาชนหัวแข็งหัวหมอวันนี้มันก็เลยรวมหัวกันเพื่อมากดหัวประชาชนแค่นั้นเองนะครับท่าแท้ระบอบภูมิพลเนี่ยคืออย่างนี้แล้วกลไกทุกอย่างของมันผมพูดไว้หมดแล้วนะครับเขาจะแช่แข็งประเทศ20ปีไอ้ที่เขียนไว้นั่นนะแต่มันทำไม่ได้หรอกถ้าพี่น้องยอมมันก็ทำได้แหละแต่ผมว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าพี่น้องนะครับ20ปีมันยาวนานเกินไปแล้วก็จริงๆการเมืองสมัยนี้บ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันเนี่ยเดือนต่อเดือนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภารกิจของพี่น้องเราที่จะต้องมานั่งร่วมไม้ร่วมมือกันนะพี่น้องนะต้องสู้ครับต้องสู้ล้มอำนาจของไอ้พวกเหล่านี้นะครับปลดปล่อยประเทศไทยนะจากเงื้อมมือของไอ้พวกเผด็จการทรราชเหล่านี้ซะนะครับแต่วิธีการนะครับเราไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้ความรุนแรงนะครับโดยนะไม่มีเหตุไม่มีผลโดยที่ไม่มีความพร้อมแล้วก็โดยไม่มีการเตรียมพร้อมให้นะครับรองรับนะการเคลื่อนไปข้างหน้านะครับก็ผมคงไม่ได้มีเวลาไปทักทายพี่น้องที่อยู่ตามหน้านะต่างๆนะครับที่น่าจะมาฟังอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ
ก็เนื่องจากผมมีธุระนะครับจะต้องดำเนินการด่วนนะครับก็ในใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีนะพี่น้องนะก็ฟังเพลงปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงของนะครับไฟเย็นนะเหมาะเลยนะอย่างนี้พี่น้องไม่มีทางหรอกจะไปหูสู้แบบนะครับสยบยอมไปนะครับเราก็นะเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้งนะสู้ด้านเศรษฐกิจไปอะไรไปนะครับหนอยอมเข้าไปก็ยอมให้พวกนี้มันครอบหัวไงนะครับหวังเลือกตั้งนะเลือกตั้งไปในกรอบนี่ที่8ข้อเนี่ยเอาอย่างนั้นเหรอไอ้พวกที่บอกว่าเลือกตั้งแหละนะครับไอ้พวกที่บอกสู้เฉพาะด้านเศรษฐกิจวันนี้เขาคุมอำนาจไว้หมดโครงสร้างเศรษฐกิจอย่าได้หวังเขาจะกระเซ็นเอามาให้ประชาชนเลยนะครับเขาอยากให้เท่าไหร่เขาให้เท่านั้นแล้วก็ไม่มีการแข่งขันด้วยใครแข่งจะทำดีเพื่อประชาชนเขาไม่ยอมให้ทำนะครับเลวร้ายที่สุดวันนี้ทางเดียวนะครับล้มช้างสร้างชาติครับพี่น้องนะครับปลดปล่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณนะครับเพลงของวงไฟเย็นนะครับเพลงคุณภาพสำหรับยุคสมัยนี้นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องนะครับนะพูดถึงหลักความจริงนะของสังคมนะครับขอบคุณพี่น้องที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับปลดมันออกไปขอบคุณคุณเทียนทองและคุณปราณีนะครับที่บอกว่าเสียงชัดเจนดีนะคุณโรเบิร์ตฮูดครับสวัสดีครับคุณวรชาตินะครับสวัสดีครับแล้วท่านอื่นที่ไม่ทักนะขอบคุณนะครับพอดีผมต้องมีธุระนะครับก็เราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันสู้นะครับต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับนะทรราชของระบอบภูมิพลนี้ให้ได้นะครับอาจารย์ทวีมีทวิตเตอร์ไหมครับทวิตเตอร์ผมเดี๋ยวนะครับมีครับมีพิมพ์เพียงดินไปเลยนะครับ P ตัวเล็กนะครับ PIANGDIN นะครับนะครับก็สามารถจะส่งข่าวกันทางนู้นได้นะครับคุณปันธงคอนเฟิร์มนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบนะครับขอบคุณครับนะครับคุณณัฐพลสวัสดีครับแล้วก็คุณพุทธชนนะครับมานั่งเป็นเพื่อนกันขอบคุณนะครับยังไงก็เผยแพร่นะครับแล้วก็ช่วยกันทำงานด้วยนะครับต้องต้านรัฐธรรมนูญเถื่อนของคสช.เนี่ยให้ได้นะครับของระบอบภูมิพลนะครับปลดพวกมันออกไปครับพี่น้องครับพบกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ